ี่ยเราจะมาแกะรีวิวกันอีกแล้วล่ะซึ่งของที่จะมาแกะเล่นแกะลองในวันนี้นะคะแอบมีความตื่นเต้นนะเพราะว่ายังไม่เคยมาแกะรีวิวแบรนด์นี้เลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้าEtudy House นั่นเองนะคะซึ่งแบรนด์ Etudy เนี่ยเป็นแบรนด์ดังในฝั่งเกาหลีนะเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักอยู่แล้วล่ะเพราะว่าหลายอย่างของเขาดีนะไม่ว่าจะเป็นกลิตเตอร์ใต้ตาหรือว่าที่เขียนคิ้วหรือว่าลิปสติกเนาะแต่ว่าของที่จะมาลองในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทายให้ดูนะไปพร้อมๆกันเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยโหมาเยอะมากเพื่อนๆเป็นลิปนะคะซึ่งเดี๋ยวขอให้ดูนิดนึงสีเยอะมากซึ่งกล่องเขานะคะจะมาในลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็เขียนมาเลยนะคะบอกว่าเป็นแมตต์นะแล้วก็ลองลาสติ้งนะคะเดี๋ยวจะแกะไปพร้อมๆกันเลยนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด12เฉดสีด้วยกันนะจ๊ะแบบนี้เลยน่ารักดีนะเขาเป็นหัวแบบนี้เพื่อนๆคือไม่ใช่หัวที่แบบตัดธรรมดาแต่ว่าเป็นตัดแบบเอียงนะขอสวอตที่แขนนิดนึงสีเขาเป็นแบบสีแบบเนี้ยเพื่อนๆเดี๋ยวจะทาบนปากเลยแล้วกันเฮ้ยสีแรกคือสวยมากอะแล้วก็จริงๆอะคนจะติดกับ Intudy ว่าเป็นแบรนด์เกาหลีก็คือจะแบบไม่ออกสายฝอใช่ไหมแต่สีเนี้ยมันไปสายฝอได้นะเพื่อนๆแล้วพิกเมนต์ของเขานะคะรอแป๊บนึงเขาจะแมตช์นะแล้วก็กลบสีปากได้มิดนะรู้สึกว่าเขาแห้งเร็วดีนะคะแต่ว่าไม่ตกร่องนะโอเคเดี๋ยวจะสวอตให้ดูไปเลยนะคะว่า12สีเนี้ยเป็นยังไงกันบ้างคะสวอลลิปไปเกิดความประทับใจนะเพราะว่าทุกเฉดสี12สีเนี่ยคือทาแล้วรอดหมดทุกสีซึ่งปกติเนี่ยถ้าสายเกาหลีนะบางสีหรือแบบบางแบรนด์ที่แอมเคยลองอย่างเงี้ยทาแล้วแบบไม่รอดนะเพื่อนๆคือพูดตรงๆนะแต่ว่าคอลเลคชันเนี่ยคือทำสีออกมาสวยมากแล้วทารอดทุกสีเลยแล้วก็ทาแล้วแบบดูดิฟันมันไม่เหลืองคือทาแล้วฟันขาวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคาแค่540บาทเท่านั้นเองนะคะคือราคาแบบไม่แรงเลยนะแล้วเพิ่งมาอ่านข้างกล่องนะคะเขาเขียนมาเลยนะบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยช่วยล็อกให้ริมฝีปากเนี่ยดูแมตต์นะคะแล้วก็ล็อกริมฝีปากได้อย่างรวดเร็วนะคะรวมถึงล็อกให้อยู่ติดทนยาวนานค่ะดีงามนะคะลองไปดูกันนะที่ Intudy House ทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าไปดูออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาแกะเล่นแกะลองนะคะแล้วก็มาสวอตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะหวังว่าจะถูกใจเนาะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมี Facebook Fanpage นะคะแล้วก็มี IG แล้วเนาะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายยี้ Is it pointless? Is it worth it? In your silence, find my